รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง 23 เวลา 16:30 อย่างนี้นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้หล่อมากในฝันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยน้องไต้ฝุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักวันนี้ก็จะมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าหอยทอดจี๊ดจ๊าดโอ้หอยทอดจี๊ดจ๊าดเหรอครับอาจารย์ใช่ไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องไต้ฝุ่นของเราจะทำหอยทอดจี๊ดจ๊าดดูสิจะจี๊ดจ๊าดแล้วกินลงหรือเปล่าปกติกินหอยอยู่แล้วใช่ไหมกินหมดเลยครับผมแล้วชอบหอยอะไรเป็นพิเศษไหมชอบหอยนางรมครับหอยนางรมจะกินสดๆอุ้ยน้องต้องตัวใหญ่ๆต้องตัวใหญ่ๆเขาจะน้องไต้ฝุ่นจะลงมือเลยไหมพร้อมไหมเมนูหอยทอดจี๊ดจ๊าดโอ้โหนี่เราไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละครับพร้อมนะ10นาทีลงมือครับอาจารย์จะไม่ช่วยผมหน่อยไม่ช่วยฉันเปิดเตาให้ฉันเปิดเตาให้โอ้โหหอยทอดต้องเริ่มด้วยอะไรอ่ะกระเทียมอยู่นี่ปกติอยู่บ้านทำกับข้าวให้ใครกินอ่ะโอ้โหผมทำแต่เมนูง่ายๆอาจารย์แต่ก็มีคนกินอยู่ที่บ้านประจำอยู่แล้วใช่ไหมมีคุณแม่ครับผมอย่าเลยฉันไม่เชื่อหรอกจริงๆครับแม่ผมชอบทำน้ำพริกกากหมูให้กินน้ำพริกกากหมูลำก่อนลำขนาดนะครับผมลำขนาดน้ำมันอุ้ยเห็นผู้ชายหล่อๆแล้วอยากช่วยเป็นคนชอบร้องเพลงแต่เด็กหรือเปล่าไม่อาจารย์จริงๆผมเต้นตั้งแต่เด็กผมเป็นนักลีลาศครับอ๋อเต้นหรอใช่ครับผมเป็นนักกีฬาลีลาศตั้งแต่เด็กมีเคล็ดลับในการทำยังไงให้ตัวเองดูหล่อขึ้นทุกวันไหมอ่ะโอ้ผมเอาจริงๆนะอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยหมายถึงว่าแบบเป็นคนไม่ค่อยเข้าขอโทษนะอุ้ยก็ไม่เสริมนะหน้าผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับนะจมูกล่ะจมูกจับได้ครับจริงครับอุ้ยของจริงอ่ะของจริงครับนิ่มๆยุ่นๆน่ะใช่ครับนิ่มๆครับของแท้หมดเลยอ่ะใส่อะไรต่อจะน้องไต้ฝุ่นเลือกหอยใส่หอยอะไรเอาหอยทั้ง2อย่างเลยก็ได้เอาหอย2อย่างเลยค่ะไต้ฝุ่นใช้หอย2อย่างนะคะครับผมหอยจริงกับหอยปลอมครับผมใส่หอยอะไรเราช่วยเขาใส่ได้ไหมแต่เขาบอกไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่ได้ด้วยเหรอฮะเราต้องรีบไหมพี่ว่ากระเทียมน้องจะไหม้แล้วฮะโอเคฮะเดี๋ยวรอผัดไปก่อนนะครับให้หอมอ๋อรอผัดโคตรโม้เลยผมให้หอมก่อนนะคะผัดหอมให้หอมค่ะอันนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องปรุงตั้งแต่ตอนนี้อ๋อเหรอครับปรุงอีกนะคะต้องปรุงเลยครับผมจ้าโอเคค่ะน้องกำลังจะปรุงค่ะใส่ผงปรุงรสตามใจชอบนะครับผงปรุงรสยี่ห้อตามใจชอบนี่ได้คุณเคยกินหอยทอดเคยกินแต่ว่าผมทำไม่เป็นนะเนี่ยมันต้องมีเหมือนแป้งกับไข่ก็หยิบเสื้อเอาแป้งอะไรก็เอาไข่ก็มีแป้งนี้แป้งอะไรล่ะใส่เสร็จเหลืออีก5นาทีนะคะครับผมมาอาจารย์ผมทำไปผมก็เก่งใจอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกน้องไต้ฝุ่นทำที่น้องถนัดเธอเอาทำไมมีแต่ไข่ต้มหมดเลยอันนี้เย็นๆน่าจะใช่ฉันเดาเธอต้องจับไข่เย็นๆอ๋อครับถ้าไข่เย็นๆแสดงว่าไข่สดแค่นี้เลย ใส่น้ำได้สูตรง่ายนะแค่น้ำไข่และแป้งอะไรก็ไม่รู้ก็สามารถทำหอยทอดจี๊ดจ๊าดได้นี่แป้งเป็นตอนๆเลยใช้ได้อะน้องไต้ฝุ่นพี่ปลื้มพี่อยากให้ไต้ฝุ่นมาอยู่กับพี่จังเลยอ่ะพี่อยากสอนวิธีการทำอาหารให้อ่ะโอ้ดีเลยครับผมเป็นสูตรที่เรียนกล้าสรุปได้ว่าเสียดายหอยค่ะอ่ะโอเคได้แล้วกระทะมาตั้งใส่ไปเลยครับจิจ๊าดใส่ไปเลยใช่ครับเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนชอบค่ะคิดอะไรก็ทำแบบนั้นนะคะเดียนปลื้มแทนโอ้ยหน้าตาใช่มากเลยอ่ะใช่หอยทอดเหรอใช่โอ้ใช่เลยคุณผู้ชมเจ้าขาหอยทอดแป้งร่อนด้วยนะพี่หยานะคะโอ้ยโอเคเราเก่งอ่ะเดี๋ยวรอมันร้อนก่อนนะครับผมรอให้มันร้อนอาจารย์ชอบรสชาติแบบไหนครับไม่เลือกแล้วยังไงมาถึงจุดนี้แม่จะไม่เลือกอะไรอีกแล้วแม่ว่าสายไปลูกมันต้องเผ็ดอะทำไงครับอ๋อมันต้องเผ็ดเหรอนี่ไงเห็นมีพริกไข่เจียวเธอต้องทำให้กรอบไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์ไม่ถ้าเธอไม่ชอบแบบกรอบใช่ไหมชอบแบบนุ่มๆอ๋อนุ่มๆอันนี้ชอบกรอบก็ต้องตรงนั้นชอบนุ่มๆตรงนี้โอเคโหใกล้เคียงมากเลยโหไม่ได้เลยอาจารย์ทำเธอมาถึงแค่นี้แล้วต้องทำยังไงต่อไม่ได้แล้วมันสุกไปแล้วอ่ะครับจะใส่พริกใช่ไหมแต่ว่ามันนั่นก็ใส่ไปเลยใส่ไปคลุกเลยหอยฉุนมากเลยอ่ะอาจารย์ชอบทานหอยไหมครับอาจารย์ไม่ทานเลยไม่ทานเลยอ่ะไข่ตรงเนี้ยพอจะทานได้บ้างแต่หอยแม่ไม่นะทานชิมไข่ก็ได้ครับชิมไข่นะครับผมโอ้แต่คุณผู้ชมเจ้าค่ะหอยทอดจี๊ดจ๊าดตลับไต้ฝุ่นน่ารับประทานมากค่ะใช้ได้เลยดูได้ตาน่าทานมากปิดแล้วเหรอใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วครับนะโอเคเต็มจานคุณผู้ชมเจ้าค่ะหอยทอดจี๊ดจ๊าดเสร็จแล้วนะคะตายล้วนเป็นแท้เลยค่ะล้วนตายโอเคค่ะหอยกับไข่ลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะขอรับค่ะปรบมือค่ะมาชิมหอยแบบขอบๆกันค่ะอันนี้นะครับเป็นเมนูมิชลินนะครับ5ดาวเลยนะครับโอ้มิชลิน5ดาวช่างกล้าพูดเลยเขาจะจับเราไหมอ่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนตามด้วยเนื้อหมูหั่นผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดและพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันรอจนเดือดตักน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนและใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกไข่เป็ดต้มยางมะตูมและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูกระเพราเนื้อไข่ดาววิธีทำไข่ดาว ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟรอจนร้อนใส่พิมพ์ทรงกลมลงในกระทะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงทอดพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำกระเพราเนื้อไข่ดาวใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟรอจนร้อนพริกขี้หนูแดงสับใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อวัวสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเติมน้ำผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดกะเพราเนื้อใส่จานเสิร์ฟวางไข่ดาวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพอแล้วค่ะปรบมือค่ะเหนื่อยอยากออกรอบรีราชกับน้องอีกค่ะนัดได้ยังไงคะโอ้ได้เลยครับอย่าลืมขับรถมารับพี่นะพี่ใส่ชุดราตรีเปิดหลังหางปลายยาวโอ้ได้เลยครับนะมาชิมหอยแบบขอบๆกันค่ะแนะนำหน่อยสิครับพรีเซนต์อันนี้นะครับเป็นเมนูมิชลินนะครับ5 ดาวเลยนะครับโอ้มิชลิน5 ดาวช่างกล้าพูดเลยเขาจะมาจับเราไหมอ่ะหอยทอดสูตรจี๊ดจ๊าดของน้องไต้ฝุ่นแค่จี๊ดจ๊าดยังไงคะมันจี๊ดจ๊าดมากเพราะว่ามันเป็นหอยที่เราไม่มีทางรู้เลยครับว่ามันรสชาติเป็นยังไงอ๋อจี๊ดจ๊าดเพราะไม่มีทางรู้ในรสชาติจี๊ดจ๊าดแน่นอนได้เลยแป้งยังไม่เจอหอยนะไม่กินได้ป้าวะผมก็ไม่อยากกินแล้วขออย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะไต้ฝุ่นแม่ก็มีความรู้สึกว่ากินได้แล้วก็อร่อยแต่โดยจรรยาบรรณแล้วในหน้าที่แม่ต้องบอกว่าหอยจานนี้แม่ขอเททิ้งอ่ะสาเหตุที่กินไม่ลงเพราะมันเหนียวหนึบไม่มีรสเลยมันมีเผ็ดพริกนิดเดียวแล้วมันก็ไม่ครบตามสูตรนะมันเลี่ยนอ่ะครับมันแบบว่ากลิ่นหอยมันตีขึ้นจมูกมากเลยค่ะกลิ่นหอยตีขึ้นจมูกครับจริงๆเลยมันแบบมันยังไงรสชาติมันไม่ไปทางไหนอะมันคาวคือยังไม่ทันได้ปรุงรสแต่มันมีแต่แป้งอะค่ะทำไมเธอใส่น้ำมันน้อยจังเลยล่ะกลัวอ้วนไม่ผมกลัวแบบว่าใส่เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยก็เลยขาดความกรอบถ้ามันกรอบหน่อยมันก็ยังพอทนไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธแต่แม่มีของปลอบใจนะโอเคฮะผลิตภัณฑ์ไข่ KCF มอบให้เอากลับไปทดลองใหม่นะครับโอเคครับและช่วงหน้าอาจารย์นิสจะทำเมนูข้าวมันธัญพืชกับลาบแหนมทอดติดตามครับที่ฉันอยากได้ลูกมือแบบนี้จังเลยพอจะทำอะไรช่วยหยิบช่วยส่งแบบนี้อู้ทอดเก่งจังเลยนะแหนมไปทางทำไมมันกระจายอย่างนี้ทำไมทอดยังไงแหนมฉันลอกคราบหมดเลยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบซอสเกาหลีมาฝากค่ะใส่น้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในหม้อหุงต้ม22 เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกตราหัวมะลายตัวหม้อเสริมแผ่นกระจายความร้อนที่ก้นหม้อทั้งกระทะและหม้อใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีชุดนี้ซื้อแล้วคุ้มได้ทั้งกระทะหม้อตะหลิวทัพพีคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดนำเนื้อหมู3 ชั้นลงต้มโดยหันด้านหนังลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ40 นาทีจนหมูสุกนุ่ม ตักขึ้นพักไว้จนเย็นใช้ซ่อมจิ้มหนังหมูให้ทั่วใช้มีดกรีดหนังหมูเป็นแนวยาวจากนั้นทาน้ำส้มสายชูลงบนหนังหมูให้ทั่วนำไปพึ่งแดดจัดจนกระทั่งหนังหมูแห้งตึงนำหมู3ชั้นที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ในกระทะไวทลักษ์3ชั้นทรงลึก28เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกราหัวมะลายโดยหันด้านหนังลงทอดจนหนังหมูสุกพองกลับด้านทอดต่อจนหมูเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงหั่นหมูกรอบเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในหม้อด้าม16เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นจากนั้นปิดไฟจัดหมูกรอบลงภาชนะเสิร์ฟราดซอสเกาหลีโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะให้น้องไต้ฝุ่นได้ทานข้าวที่แบบเพิ่มคุณค่านี่ข้าวธรรมดาข้าวสารใช่ไหมครับอยากให้หอมก็รากผักชี2รากนะครับลูกเดือยแล้วก็ถั่วแดงหลวงผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจัดการเอาไปแช่น้ำแล้วก็ต้มสุกนิ่มใส่ลงไปใส่ลูกเดือยด้วยข้าวโพดเป็นเม็ดๆใส่ลงไปเป็นไงดูน่ากินไหมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ข้าวจะหอมนุ่มแล้วก็มันชวนอร่อยด้วยอัมพวากะทิแท้100%จำนวนข้าวที่มีกับกะทิใส่ลงไปเลย500มิลลิลิตรก็จะได้ข้าวหุงมาเกือบจะเต็มหม้อเอาใช้กะทิในการแทนน้ำเลยเพราะฉะนั้นออกมาข้าวก็จะสุกนุ่มแล้วก็มีความหอมชวนรับประทานเสียบปลั๊กครับประมาณสัก 20-25 นาทีก็สุกแล้วเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดไปก่อนน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจต่อไปก็คือเตรียมหั่นแหนมน้องไต้ฝุ่นอาจารย์ใช้แหนมตราวาสนานะคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดทั่วไปตอนนี้ก็มีแล้วนะคุณผู้ชมแป้งวันนี้ใช้แป้งชุบทอดตราโลโบฉันอยากได้ลูกมือแบบนี้จังเลยเพราะจะทำอะไรช่วยหยิบช่วยส่งแบบนี้แล้วก็คนผสมละลายกับน้ำเย็นนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำแล้วก็หยอดลงกระทะน้องไต้ฝุ่นทอดให้อาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์จะได้ไปล้างมือล้างไม้ไม่ได้ใส่ถุงมือจัดการน้องไต้ฝุ่นทอดให้อาจารย์นะครับผมหลังก็มาเข้าครัวกับอาจารย์สิได้เลยครับอาจารย์จะสอนเทคนิคในการทอดให้มันลอยได้เลยครับลอยเลยใช่ไหมครับลอยเลยอ่ะรับรองได้ฝีมือการทำอาหารของอาจารย์พลิ้วนะโอ้เชื่อครับผมเชื่อเหมือนกุ้มใจมากนะลูกนะโอ้ทอดเก่งจังเลยนะแหนมไปทางแป้งทำไมมันกระจายอย่างนี้ทำไมทอดยังไงแหนมฉันลอกคราบหมดเลยน้องตายเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวได้กินแล้วข้าวใจเย็นๆเสร็จแล้วเราก็จะจัดการทำให้มันเป็นลาบครับเสร็จเป็นชาว้าวเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงผงปรุงราดน้ำตกตราโลโบซองนี้นี่แล้วก็ต้นหอมซอยนี่ครับกลิ่นนี้ใช่เลยครับใช่เลยไหมใช่เลยครับใช่เลยครับ ข้าวธัญพืชที่หุงเมื่อครู่เป็นข้าวมันเกรงใจจังเลยอ่ะไม่อยากเสิร์ฟให้น้องไต้ฝุ่นตกอกตกใจในฝีมืออาหารของแม่อ๋อพอข้าวอย่างนี้แล้วกินกับลาบที่เผ็ดๆนี้พอดีนะใช่ไหมเนี่ยแม่ทำเล่นๆนะลูกนี่แม่ยังไม่ปล่อยหมดนะแม่ปล่อยหมดแล้วหนูงูหัวไม่ถูกนะลูกกลับบ้านไม่ถูกนะลูกเสร็จแล้วยังเก็บโต๊ะแล้วสิครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวมันธัญพืชกับลาบแหนมทอดขอบคุณครับอาจารย์ผมจัดการแล้วนะครับใช่อร่อยครับอร่อยมากโอ้โหโอเคโอเคนะแหนมกรอบแล้วมีความเป็นลาบไหมแหนมกรอบข้างกรอบเอาเป็นลาบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะใช่ไหมชัดเจนเลยครับผงปรุงลาบคุณผู้ชมโรโบซองเดียวคำว่าลาบเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลนะต้นปีก็กินอะไรที่มันชื่อไพเราะลาบอย่างเงี้ยรับประทานเสร็จแล้วก็จะมีโชคลาบวันนี้น้องไต้ฝุ่นมารายการเราสนุกไหมสนุกครับนะสนุกมากตอนนั้นยังเกรงๆอยู่เลยครับไม่เป็นไรยังไงก็ทานต่อไปยังไงก็กลับไปพัฒนาเมนูหอยของหนูหน่อยนะนะเพราะว่าแวะมาหาจะยิ่งศักดิ์นะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องไต้ฝุ่นนะขอบคุณมากครับผมผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับ4 โมงครึ่งทางWork Pointช่อง 23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องไต้ฝุ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทานต่อค่ะก็เดี๋ยวเราลีลาดกันต่อนะได้เลยครับผมสวัสดีครับผมไต้ฝุ่นนะครับก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนนะครับที่ชอบทานอาหารรสเค็มนะครับผมก็อยากจะให้ลองลดรสชาติเค็มลงดูนะครับผมเพราะว่ารสเค็มเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นโรคหลายอย่างเลยนะครับโรคไตโรคความดันอะไรนี้นะครับก็อยากจะให้รักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับชีวิตเราแค่ 20,000 กว่าวันเองนะครับฝากด้วยครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หล่อมากหล่อกันทุกคนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เชิญมาเลยรอดพัทรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็ซอยนะครับผมหนูซอยไม่เป็นแม่รู้แล้วถ้าซอยหนูไม่ผ่านลูกแม่ซอยเองดีกว่าแม่ซอยให้ดีกว่าไหมแม่ซอยดีกว่าลูกซอยไม่เก่งอ่ะลูกแม่ซอยค่ะอุ้ยตายหน้าตาน่ากินมากเลยนอนอุ้ยอยากกินนะอยากกินน้องรอนนะกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ